ในเลวีนิติบอกให้สาบานได้นะครับในตอนถ้าดูเลวีนิติสาบานได้แต่สาบานนั้นเนี่ยอย่าอ้างพระนามของพระเจ้าเป็นความเท็จนะครับแล้วก็สาบานแล้วต้องรักษาคำสาบานดังนั้นพระเยซูจึงแนะนำว่าอย่าสาบานดีกว่านะครับพระเยซูเองสั่งว่าอย่าสาบานแล้วก็ในบทที่19ข้อ13พระเจ้าไม่ชอบให้ค้างค่าจ้างนานก็คืออะไรที่จ่ายได้ก็จ่ายไปอย่าไปหน่วงไว้สำหรับคนที่เป็นลูกจ้างนะครับนี้เป็นต้นแล้วก็มีอันนึงน่าสนใจมากเลยข้อที่19ไม่รู้สังเกตไหมบอกว่าการผสมพืชข้ามสายพันธุ์หรือครับสัตว์ข้ามสายพันธุ์เนี่ยนะครับจะเกิดความไม่บริสุทธิ์ซึ่งหมายความว่าจะทำให้เกิดผลเสียในเวลาต่อมาในปัจจุบันครับมีหลายอย่างที่ผสมข้ามสายพันธุ์อย่างล่อง่ายๆเนี่ยล่อม้ากะลาเนี่ยมันจะไม่สามารถมีลูกได้ใช่ไหมครับมันเป็นหมันแล้วก็การทำตัดต่อพันธุกรรมอะไรต่างๆเนี่ยดูเหมือนพระคัมภีร์ไม่สนับสนุนนะครับดังนั้นไอมะม่วง GMO ที่ลูกใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็เราวันนี้เรายังไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงแต่ดูเหมือนพระเจ้าเตือนไว้ล่วงหน้าว่าอย่าทำนะครับเพราะว่าอะไรพระองค์ทำมาดีอยู่แล้วไม่ต้องไปดัดแปลงก็ได้ในข้อที่23ถึง24เนี่ยเป็นคำสั่งที่ทำแค่ครั้งเดียวก็คือว่าเมื่อเข้าไปยึดแผ่นดินคณาอันแล้วตอนนี้ยังไม่ยึดใช่ไหมเดี๋ยวอนาคตเมื่อเจ้าไปเข้าไปยึดแผ่นดินคณาอันแล้วเนี่ยพอปลูกพืชปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย3ปีแรกให้ทำยังไงครับห้ามรับประทานปล่อยมันร่วงขาต้นไปเลย3ปีแรกแล้วก็ต่อมาในปีที่4เอาละได้เวลาเก็บละพอเก็บมาเสร็จปุ๊บเอาถวายพระเจ้าหมดเลยเป็นงั้นไปกว่าจะได้กินก็ปีที่5ซะแล้วนะครับจริงๆมากกว่านั้นเป็นการฟื้นฟูสภาพดินสุดยอดเลยแล้วก็พบว่าวิธีนี้เนี่ยลองปีหนึ่งก็ได้ปีแรกไม่ต้องเก็บผลมันเลยแล้วก็พอปีต่อไปเริ่มเก็บผลมันได้ผล ดีมากเป็นเขาคนพบว่าเออมันเป็นเทคนิคสุดยอดมากเลยเมื่อเราทำแบบนี้ใช่แต่พระเจ้าให้ทำ3ปีเขาก็ยังอธิบายไม่ได้นะแต่ว่าเป็นอย่างเงี้ยคือปลูกผลไม้นะปลูกเสร็จปีแรกนะปล่อยมันร่วงคาต้นไปเลยแล้วก็ปีที่2เริ่มเก็บลองดูได้นะครับมีข้อที่27แปลกๆนิดนึงบอกว่าห้ามกันผมกันจรหูก็อันนี้ต้องเข้าใจความหมายเล็กน้อยนะครับก็คือว่าปกติอิสราเอลเนี่ยเขาจะไว้จรที่หูนะครับไว้จรที่เคราแต่ว่าพวกคนอียิปต์คนคณะอันเนี่ยเขานิยมโกนเพื่ออะไรรู้ไหมโกนเพื่อนมัสการเทพเจ้าของเขาดังนั้นก็คืออย่าไปทำอะไรที่ไปทำนองในการนมัสการเทพเจ้าของเขานะครับดังนั้นพฤติกรรมใดๆที่แสดงออกถึงการนมัสการเทพเจ้าหรือรูปเคารพหรือต่างๆเราจึงไม่ทำด้วยเหตุนี้พอมีคำถามมาถามผมในปัจจุบันว่าอันนี้ทำได้ไหมอันนั้นทำได้ไหมก็คือว่าอันไหนเนี่ยทำไปในเชิงในการนมัสการเทพเจ้าหรือว่ารูปเคารพต่างๆเราก็จะไม่ทำแค่นั้นเองนะครับจะใช้หลักการจากข้อนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนที่พระเยซูยกคำอบมาอันหนึ่งว่ามีคนมาปลูกต้นมะเดื่ออยู่ในสวนองุ่นใช่ไหมแล้วก็ปลูกมาตั้งหลายปีแล้วมันก็ยังไม่เกิดผลเกิดมากี่ปีนะสามปีมั้งหรือจำไม่ได้ผมจำยอดไม่ได้ปลูกมา3ปีแต่ว่า3ปีแปลว่าอะไรไหมไปดูผลมาแปลว่าไม่ใช่3ปีนะต้องบวก4เข้าไปด้วยเพราะว่า4ปีแรกเขาไม่นับในข้อที่28บอกว่าห้ามเชือดเนื้อของเจ้าเพราะเหตุมีคนตายเพราะอะไรอ่ะเชือดเนื้อได้ไหมงั้นหมอผ่าตัดก็ผิดสิเนาะเขาเชือดเนื้อเชือดเนื้อจำพระบาอันบนภูเขาคาราเมลได้ไหมคือว่าเชือดเนื้อเพื่อจะนมัสการเทพเจ้าเพื่อพระไงอย่าไปทำอย่างนั้นรวมทั้งการสักด้วยเป็นเครื่องหมายของพิธีกรรมของคนต่างชาติสรุปก็คือว่าคำสั่งในข้อ28หมายถึงว่าอย่าทำเหมือนพวกต่างชาติที่ใช้ในการนมัสการเทพเจ้าของเขาแล้วก็โสเภณีในข้อที่29หมายถึงว่าพวกคนต่างชาติเนี่ยจะมีการนมัสการเทพเจ้าอันนึงก็คือว่าจะมีโสเภณีประจำพระวิหารก็คือว่าให้คนเนี่ยมาหลับนอนมาล่วงประเวณีมามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงในพระวิหารถือว่าเป็นการบูชาเทพเจ้าถือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเพราะว่าแผ่นดินถูกล่วงละเมิดและเต็มไปด้วยความชั่วข้อที่32น่าสนใจนิดนึงนะครับสำหรับบางคนอาจจะสนใจจงลุกขึ้นคำนับผมคนผมงอกและเคารพผู้อาวุโสแปลว่าอะไรครับพระเจ้าชอบยังไงให้เกียรติผู้อาวุโสนะครับบทต่อมาในบทที่20
บทที่10จะพูดถึงโทษของการละเมิดความบริสุทธิ์พอบอกแล้วว่าอะไรเป็นความบริสุทธิ์บ้างให้ทำยังไงพอมาถึงบทที่20ก็จะพูดถึงโทษของการละเมิดความบริสุทธิ์บทที่20ข้อที่2บอกว่าอิสราเอลคนใดหรือคนต่างด้าวก็ตามที่อยู่ในอิสราเอลมอบลูกหลานของเขาให้แก่พระโมเรกผู้นั้นต้องมีโทษถึงตายมอบลูกหลานแปลว่าอะไรนะครับถูกต้องเก่งมากนะครับคือการเอาลูกไปเผาบูชายัญแด่พระโมเรกคนจะเอาหินขว้างเขาให้ตายนะครับคนนั้นต้องมีโทษถึงตายโดยการถูกหินขว้างในข้อที่4และข้อที่5ขอสักคนหนึ่งอ่านได้ไหมครับเมื่อกี้บอกว่าถ้าใครที่เอาลูกไปเผาบูชาพระโมเรกประชาชนต้องทำยังไงครับเอาหินขว้างให้ตายพอมาถึงข้อที่4และ5บอกว่าแต่ว่าถ้าประชาชนไม่ขว้างมีอะไรไหมพอดีเขาบริจาคเยอะไปขว้างก็เสียดายนะครับเขาเป็นคนใจดีมากประชาชนจงใจหลับหูหลับตาไม่รู้เรื่องไม่สนใจทำเป็นไม่สนใจเรื่องชายคนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าจะจัดการเขาเองแต่ว่าไม่ใช่จัดการแค่คนนั้นกับทั้งครอบครัวเขาเลยนะครับจะมีโทษจะมีโทษหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับและจะขับไล่เขาออกจากชนชาติของเขาทั้งตัวเขาแล้วก็ผู้ติดตามอย่างที่บอกเมื่อขับไล่จากชนชาติก็คือประหารชีวิตนั่นเองออกไปก็จะตายข้อนี้บอกว่าถ้าไม่กว้างใช่ไหมเดี๋ยวเราจัดการให้แต่ว่าจะจัดการหนักกว่าคือสมมติถ้าคนนั้นเป็นคนใจดีใช่ไหมเป็นคนบริจาคของเยอะหรือว่าคนเราก็สงสารคนนั้นโอ้มันใจดีด้วยเนาะมันเคยเอาของมาฝากเราด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมประชาชนก็เลยไม่ขว้างเขาแทนที่จะช่วยเขาพระเจ้าบอกไม่ช่วยกับทางหนักก็เดินเพราะว่าปกติขว้างไอ้คนนี้มันตายคนเดียวแต่ว่าถ้าไม่ขว้างนะให้เราลงมือเองนะเอาทั้งครอบครัวเลยทำไมถึงเอาทั้งครอบครัวรู้ไหมครับเพราะว่าแปลว่าทั้งครอบครัวก็ร่วมมือด้วยไม่ยอมขว้างคนนั้นข้อที่9น่าสนใจบอกว่าถ้าใครแช่งบิดามารดาของเขาจะต้องมีโทษถึงตายเขาได้แช่งบิดามารดาของเขาที่เขาต้องตายนั้นเขาเป็นผู้รับผิดชอบเองสอดคล้องกับในอพยพบทที่20บอกว่าให้เกียรติแก่บิดามารดาสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับฝากเอาไว้ด้วยถ้ารักลูกไม่อยากให้ลูกโดนสาปต้องทำทุกวิถีทางให้ลูกให้เกียรติเรายอมไม่ได้ที่ลูกพูดไม่ดีกับเราไม่ให้เกียรติเราไม่ใช่เราอยากได้รับเกียรตินะเราไม่อยากให้เขาโดนสาปเพราะว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีมีชีวิตยืนยาวบนแผ่นดินโลกคนที่ไม่ให้เกียรติพ่อไม่ให้เกียรติแม่นะแปลว่าจะไปร้ายมาร้ายอายุสั้นใช่ไหมไปดีมาดีมีชีวิตยืนยาวบนแผ่นดินโลกเมื่อเจ้าให้เกียรติแปลว่าถ้าไม่เกี่ยวถ้าใครก็ตามที่ไม่ให้เกียรติพ่อแม่จะไปร้ายมาร้ายและอายุสั้นไม่เกี่ยวกับว่าพ่อแม่เขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะไม่เกี่ยวยังไงก็เป็นแม่เรายังไงก็เป็นพ่อเราดังนั้นต่อให้พ่อแม่นิสัยอย่างไรก็แล้วแต่ลูกๆจำเป็นต้องให้เกียรติพ่อแม่เพื่ออะไรเพื่อพระเจ้าจะอวยพรลูกๆนั้นผมก็เลยสอนพ่อแม่ทุกๆคนเท่าที่ผมมีโอกาสเสมอบอกว่าเนี่ยยังไงก็ตามอย่ายอมให้ลูกไม่ให้เกียรตินะบางคนนะลูกพูดกับคนอื่นเพราะครับ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 แม่ของไหนนี่ไอ้แม่โง่จังเลยหารู้ไหมเนี่ยกำลังดึงคำแช่งสาปมาเราเป็นแม่เป็นพ่ออย่าไปยอมนะยอมไม่ได้ไม่ใช่เพราะเราอยากได้เกียรตินะแต่ว่าเราไม่อยากให้เขาถูกสาปนะครับพระคัมภีร์บอกไว้ชัดเจนข้อที่10ถึง12พูดถึงการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเพื่อนบ้านแล้วก็ภรรยาของบิดาหรือของลูกสะใภ้ของตัวเองนะครับเป็นการทำผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงดังนั้นทั้งสองต้องร่วมรับผิดชอบด้วยกันก็คือตายด้วยกันในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าสมมุติไอ้เพื่อนบ้านเนี่ยมันแอบไปข่มขืนไอ้ผู้หญิงอีกคนนึงอยู่ข้างบ้านผู้หญิงคนนั้นไม่ต้องตายนะครับไอ้คนนั้นได้ตายแทนแต่ว่าถ้าไปเป็นแอบมีชู้กันอย่างเงี้ยตายคู่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับตอนนึงในพระคัมภีร์ตอนที่เขาจับหญิงร่วมประเวณีได้จำได้ไหมที่พามาหาพระเยซูเขาพระคัมภีร์บอกว่าเขาจับได้ขณะที่กำลังร่วมประเวณีอยู่ผู้ชายหายไปไหนน่าจะเป็นแผนที่ถูกเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะเอามาจับพระเยซูครับใช่ไหมผู้ชายหายไปไหนแสดงว่าหัวกับผู้ชายแน่นอนเลยนิ่งแข็งพระคัมภีร์ตอนนี้บอกชัดเจนใช่ไหมต้องเอามาตายทั้งคู่เลยตายสองคนไม่มาคนเดียว
ต่เมื่อก่อนเราไม่รู้แต่ตอนนี้รู้รู้ละรู้ละไอ้ฟาริสีฉันรู้ทันแกพอเราอ่านลีวินิตินี้เราก็พอเข้าใจประเพณีของอิสราเอลพอสมควรนะครับว่าโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองดังนั้นคุ้มจริงๆนะครับลีวินิติที่ได้อ่านนี้ในข้อที่13ขอสักคนหนึ่งอ่านนะครับเพราะว่ามีบางวลีที่น่าสนใจโดยปกติข้ออื่นๆเนี่ยไม่ว่าทำชั่วทำบาปเอาลูกไปเผาไฟเนี่ยก็คือลงโทษถึงตายแต่ปรากฏว่าตอนนี้บอกว่าไงนะตายแน่ๆเชื่อเห็นถึงว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงยิ่งกว่าบรรดาความผิดที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นใช่ไหมอันอื่นแค่บอกตายตายตายมันก็ตายไม่มีมากกว่าตายแล้วแต่นี้ตายแน่ๆแปลว่าพระเจ้ารังเกียจนะครับการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันแล้วก็ในบทที่20ข้อ17ถึง18ก็พูดถึงการมีเพศสัมพันธ์กับพี่สาวน้องสาวต่างมารดาหรือว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนก็มีโทษเหมือนกันแต่โทษไม่ถึงตายนะครับส่วนข้อที่19 21พูดถึงการมีเพศสัมพันธ์กับป้าหรือว่าน้าหรือว่าอาผู้หญิงนะครับหรือว่าป้าสะใภ้หรือพี่สะใภ้หรือน้องสะใภ้นะครับก็มีความผิดเช่นกันแต่โทษจะเบากว่าคือเขาจะไม่มีลูกไว้สืบสกุลลูกไว้สืบสกุลเนี่ยน่าจะหมายถึงแบบว่าถูกตัดออกจากการเป็นคนอิสราเอลก็คือว่าต่อให้มีลูกก็ไม่นับว่าเป็นลูกของคนอิสราเอลแล้วข้อที่27สักคนหนึ่งอ่านครับพ่อมดแม่มดเป็นยังไงครับตายสถานเดียวนะครับพระเจ้ารังเกียจไสยศาสตร์นะครับพระเจ้ารังเกียจไสยศาสตร์แปลว่าเป็นการพึ่งพาวิญญาณชั่วเกี่ยวข้องกับวิญญาณชั่วโดยที่ไม่ใส่ใจละเลยพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่จริงๆแล้วการไปปรึกษาพ่อมดแม่มดคนทรงเนี่ยก็มีโทษเหมือนกันแต่โทษจะเบากว่าจะไม่ถึงตายแต่จะถูกขับไล่ออกจากคนชาติอิสราเอลนะครับในข้อที่6บอกเอาไว้แล้วก็มาถึงบทที่21อย่างรวดเร็วนะครับเรื่องของความบริสุทธิ์ของปุโรหิตปุโรหิตต้องรักษาตัวให้บริสุทธิ์มีมาตรฐานที่สูงกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปการเป็นมลทินด้วยศพในข้อที่1นะครับหมายถึงการไปแตะต้องศพหรือว่าการไว้ทุกข์ให้กับคนตายบทที่21ข้อที่7กล่าวว่าปุโรหิตจะแต่งงานกับหญิงโสเภณีหรือหญิงที่เป็นมลทินมีมลทินไม่ได้หรือจะแต่งงานกับหญิงที่หย่าจากสามีก็ไม่ได้เพราะปุโรหิตต้องบริสุทธิ์แด่พระเจ้าการแต่งงานเนี่ยปุโรหิตไม่สามารถแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นโสเภณีหรือว่ามีมนทินหรือว่าเป็นผู้หญิงที่หย่าจากสามีได้แต่ว่าปุโรหิตมีภรรยาได้ไหมครับได้นะไม่ใช่เป็นพระสงฆ์อย่างที่เราเข้าใจนะครับปุโรหิตมีภรรยาได้แต่ว่าภรรยาต้องเป็นหญิงที่บริสุทธิ์ประมาณนี้นะครับที่ไม่มีมนทินหญิงมีมนทินหมายถึงหญิงที่ถูกข่มขืนมานะครับหรือว่าหญิงที่มีลูกนอกการแต่งงานเนี่ยหรือเคยแต่งงานแล้วประมาณจำโฮเชยาได้ไหมครับไปเอาหญิงเจ้าชู้ก็คือหญิงโสเภณีเนี่ยมาเป็นภรรยาใช่ไหมพระเจ้าสั่งเองก็เลยทำเสร็จแล้วแกก็หนีไปเมียก็หนีไปใช่ไหมเมียหนีไปเสร็จก็ไปโดนแล้วไปอยู่กับแฟนเก่าใหม่แล้วแฟนใหม่ก็ขายนางไปเป็นทาสพระเจ้าให้โฮชยาไปซื้อตัวกลับมาอีกอย่างเงี้ยเป็นมาเนี่ยนะครับดังนั้นบางครั้งเนี่ยพระเจ้าอนุญาตให้ทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งเกินเข้าใจอย่างเนี้ยดูถึงเอ้ยเป็นคนของพระเจ้าเป็นปุโรหิตใช่ไหมแต่เขาไม่ใช่ปุโรหิตไงเขาเป็นผู้เผยพระชนะเอ้ยทำไมให้ทำแบบนั้นดังนั้นมุมมองของพระเจ้ามุมมองของมนุษย์ไม่เหมือนกันแต่กรณีของปุโรหิตต้องทำตัวเช่นนี้นะครับแยกตัวไว้ส่วนในข้อที่10เนี่ยปุโรหิตที่เป็นใหญ่ปุโรหิตที่เป็นใหญ่หมายถึงมหาปุโรหิตนะครับเพราะมหาปุโรหิตเนี่ยมีข้อกำหนดเนี่ยเข้มข้นแล้วก็เหนียวแน่นกว่าเหมือนกับผู้นำเนี่ยจะมีมาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐานทางศีลธรรมที่สูงกว่าเสมอนะครับห้ามปล่อยผมแปลว่าไม่ใช่หมายถึงว่าปล่อยผมเผาหมายถึงว่าอย่าละเลยเรื่องของศีรษะนะครับก็คือหวีผมให้เรียบร้อยนะครับให้จัดเรียบร้อยไม่ได้ลุงลังอย่าปล่อยผมรกลุงลังปล่อยผมรกรุงรังในที่นี้หมายถึงการไว้ทุกข์ตามธรรมเนียมของคนตายดังนั้นเมื่อเป็นปุโรหิตห้ามไว้ทุกข์จำได้ไหมเมื่อนาดับกับอาบีฮูตายก็เลยบอกว่าอย่าไว้ทุกข์นะเพ
ราะว่ากำลังทำหน้าที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะครับกฎเกณฑ์ของมหาบุรุษจึงเข้มงวดกว่าคนทั่วไปมากนะครับกว่าบุรุษทั่วไปแล้วก็มากกว่าคนทั่วไปมากๆในข้อที่16จึงข้อที่24พูดถึงเรื่องของความพิการหรือความไม่สมบูรณ์หรือความมีตำหนิแม้จะเป็นลูกหลานของปุโรหิตก็ตามถ้าเขาพิการก็จะไม่มีสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาแต่ว่าสามารถรับประทานอาหารได้แปลว่าพระเจ้ารังเกียจคนพิการอย่างนั้นหรือไม่ใช่เพราะพระเจ้ารังเกียจคนพิการดูชัดเจนตลอดพระคัมภีร์พระเจ้าเข้าข้างคนพิการตลอดเลยทุกบัญญัติเลยนะเข้าข้างแต่ว่าเมื่อเป็นพิธีที่ต้องใช้ปุโรหิตปุโรหิตจะเล็งถึงใครครับพระเยซูต้องเป็นลูกแกะปราศจากตำหนิต้องสมบูรณ์ 100% จะด้วยเหตุนี้มนุษย์ต่อให้เป็นคนนิสัยดีแค่ไหนก็ตามจึงไม่สามารถมาทำหน้าที่แทนพระเยซูได้เพราะว่าไม่สมบูรณ์ตาบอดหูหนวกบ้างนิดๆหน่อยๆหูตึงบ้างอะไรเงี้ยนะครับไม่สมบูรณ์มีผู้เดียวที่เป็นปุโรหิตที่สมบูรณ์คือพระเยซูคริสต์ด้วยเหตุนี้เนื่องจากเรื่องของปุโรหิตเป็นเรื่องที่จะเล็งถึงในอนาคตจึงจำเป็นต้องให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนในบทที่22ข้อที่1จนถึงข้อที่16เป็นเรื่องของถวายที่บริสุทธิ์นะครับพอดีอ่านไม่ทันหมดเวลาใช้ย่อๆเอาแล้วกันนะครับข้อที่1ถึง9จะเป็นเรื่องคำแนะนำให้ปุโรหิตรู้ว่าต้องทำตัวอย่างไรขณะที่เป็นมลทินจะต้องงดเว้นการรับประทานอาหารของบริสุทธิ์แล้วก็ถ้าเขาไม่ระมัดระวังมีโทษถึงตายนะครับดังนั้นของประชาชนอาจจะมีโทษโดนขับโดนอะไรเป็นมลทินอะไรแต่ปุโรหิตเนี่ยไม่ได้เลยนะครับทำอะไรผิดพลาดตายได้เลยนะครับดังนั้นปุโรหิตต้องปฏิบัติต่อของถวายนั้นเนี่ยด้วยความระมัดระวังข้อที่2ขอสักคนหนึ่งอ่านหน่อยครับบอกว่าให้ออกห่างใช่ไหมตอนนี้ในฉบับนี้ใช้คำว่าให้ออกห่างหมายถึงว่าให้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในภาษาฮิบรูเนี่ยแปลตรงตัวนี่ของฉบับอะไรไม่ทราบแต่แปลได้สอดคล้องภาษาฮิบรูในภาษาฮิบรูแปลตรงตัวจะบอกว่าให้ออกจากห่างจากของถวายบริสุทธิ์ของคนอิสราเอลที่ถวายแก่เราก็คือให้ออกห่างจากของถวายหมายความว่ายังไงออกห่างจากของถวายออกห่างแล้วจะไปถือได้ไงใช่ไหมหมายความว่าเมื่อมีคนนำของมาถวายของพระเจ้าอย่าคิดจะเอาไปใช้เองเช่นสิบรถเช่นผลแรกหรืออะไรต่างเนี่ยคนที่ของที่เข้ามาถวายแด่พระเจ้าเนี่ยพวกบรรดาผู้รับใช้ต้องระวังนะอย่าไปใช้ซะเองซึ่งเรื่องนี้อาจจะต้องระวังด้วยก็คือว่าบางทีเนี่ยมีคนถวายเงินให้กับเราใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเอาไปใช้ในคริสตจักรนะแต่พวกเราก็เป็นสบของคริสตจักรเราก็เลยไปใช้ซื้อแท็บเล็ตให้ลูกซะเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะเนี่ยก็คือออกห่างจากออกห่างคือว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะต้องเงินร้อนพวกนี้เงินที่เขาถวายแด่พระเจ้าไม่ใช่เงินของเราดังนั้นต้องสัตย์ซื่อในเงินของพระเจ้าเงินพวกนี้เนี่ยเก็บไว้ยิ่งจนนะครับไม่คุ้มเลยยิ่งเก็บยิ่งจนนะครับเงินของพระเจ้าอย่าไปแตะต้องควรจะซื่อสัตย์ผมพบพี่คนหนึ่งนะครับเป็นรวยมากเลยนะครับอยู่มาวันหนึ่งเขาไปเซลล์เขาเป็นเหรัญญิกประจำเซลล์แล้วก็พอเลิกมีถวายทรัพย์ในเซลล์พอเสร็จแล้วก็นับตังค์เสร็จเขาจะไปเข้าบัญชีธนาคารแล้วผมก็เขาเห็นเป็นเหรียญ50ตังค์อันนี้ก็มาใส่ไว้ที่หูแล้วก็เดินกำลังจะเลิกกับเซลพี่เขาถามหน่อยพี่เอาเหรียญ50ตังค์นะใส่ที่หูไว้ทำไมเขาบอกอ๋อมันนับแล้วพอดีมีคนใส่เศษ50ตังค์มาด้วยพี่กลัวลืมก็เลยเอาไว้ที่หูจะได้ไม่ลืมคือแกมีเป็นแบบ100ล้านเลยนะแกยังไม่กล้าหยิบไม่กระทั่ง50ตังค์เนี่ยเดี๋ยวผิดนึงต้องเก็บกันลืมเสียไว้ที่หูจะได้ชัวร์อ่ะผมก็เลยคิดในใจผมรู้เคล็ดลับละมีหน้าทำไมรวยเอาเพราะว่าสัตย์ซื่อไม่แตะต้องเงินของพระเจ้าไม่ยอมให้พลาดเลยในเรื่องเงินของพระเจ้านั้นแล้วพระเจ้าก็อวยพรส่วนประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราเงิน10รถเนี่ยเป็นเงินของพระเจ้าอย่าเก็บเอาไว้นะครับเอาไว้ถวายแด่พระเจ้าเป็นเงินร้อนฉันนี่บอกเล่าเรื่อง10รถไปหรือยังยังเหรอเล่านิดนึงแล้วกันก่อนจะจบยังมีเวลานิดนึงก็คือว่า10รถเนี่ยก็คือพระเจ้าเนี่ยอยากจะให้เงินเราอยากจะอวยพรเรา9บาทพูดแล้วใช่ไหมแล้วก็ให้มาอีกบาทนึงเป็น10บาทเนี่ยถวายแด่พระเจ้าดังนั้นอย่าไปยุ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับพอยิ่งยุ่งยิ่งจนเงินร้อนพวกนั้นนะครับถวายแด่พระเจ้าคอนเซปต์เดิมนะครับอย่าลืมนะครับ10รถคืออย่างนี้นะพระเจ้าให้เรา9บาทแล้วพระองค์ฝากเราบาทนึงช่วยเอาไปหยอดในถุงที่โบสถ์ด้วยแต่พอที่เราถือไประหว่างทางโอ้
พระเจ้าบอกให้หยอดถุงบทนี้บทที่นี้ใช่ไหมแต่เราเห็นคนนั้นได้ยากจนน่าสงสารแล้วก็เลยเอาไปให้คนขอทานไม่ได้นะมันไม่เกี่ยวมันเงินพระเจ้าแล้วพระเจ้าให้มาหยอดโบสถ์ไปหยอดเป็นอย่างอื่นแต่มันเป็นพันธกิจนะช่วยเหลือคนยากจนไม่เกี่ยวก็ไปเอาส่วนอื่นที่ไม่ใช่สิบรถนี่แหละนะสิบรถต้องมาหยอดที่โบสถ์นะครับก็เรื่องที่โบสถ์อีกทีนึงนะครับแล้วท่านจะไม่จนนะครับงั้นบรรดาปุโรหิตของพระเจ้าเอ๋ยของบริสุทธิ์อย่าไปแตะต้องนะครับมันเป็นของร้อนในข้อที่12ถึง13พูดถึงว่าลูกสาวของปุโรหิตนะครับจะสูญเสียสิทธิของปุโรหิตไปเมื่อเขาไปแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่ปุโรหิตน่าสนใจนะครับบอกว่าเมื่อลูกสาวของปุโรหิตปกติจะเป็นมีสิทธิของปุโรหิตใช่ไหมครับแต่พอไปแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่ปุโรหิตก็เลยสูญเสียสิทธินั้นไปนะครับแต่ว่าถ้าสามีตายกลายเป็นไม่อยากล้างแล้วก็เลยตั้งหลังแล้วกลับมาก็จะมีสิทธิ์ได้เหมือนเดิมถ้าเปรียบเทียบก็คือว่าคนที่เป็นลูกพระเจ้าเนี่ยไปแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยก็สูญเสียสิทธิ์บางอย่างไปนะครับแต่พระเจ้าบอกอย่าเทียมแอกคนที่ไม่เชื่องั้นไม่ไปแต่งงานคนที่ไม่เชื่อดีที่สุดนะครับตอนท้ายนี้จะจบลงที่เครื่องบูชาที่พระเจ้าโปรดปรานมีการพูดถึงเครื่องบูชาที่พระเจ้าโปรดปรานได้แก่เครื่องบูชาเครื่องแก้บนเครื่องบูชาด้วยใจสมัครและเครื่องบูชาเผาทั้งตัวนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันคราวหน้าดีกว่าวันนี้ถ้าทางจะไม่ทันนะครับ